สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจสซี่จะมาแจกสูตรวิธีการปรุงปลามักคะเรลกันจ้ะขอบอกเลยสูตรนี้ทำง่ายแถมยังอร่อยอีกต่างหากมาจ้ามาจดสูตรกันเลยวิธีทำง่ายมากๆอันดับแรกเรามาเตรียมต้นหอมก่อนเลยเราจะเชือดหั่นต้นหอมเป็นฝอยๆนี่วิธีนี้เลยม้วนเป็นกลมๆแบบนี้หลังจากนั้นก็หั่นแฉลบแบบนี้เลยจ้ะนี่หั่นไปอย่างนี้เลยมันก็จะออกมาเป็นเส้นๆเส้นสวยเลยถ้าเกิดยาวเกินไปแล้วก็หั่นครึ่งแบบนี้นี่ก็โอเคแล้วตามมาด้วยพริกแดงหั่นครึ่งวันนี้เพราะว่าใช้ปลาแค่ชิ้นเดียวแล้วก็หั่นครึ่งแบบนี้อีกทีนึงเพื่อจะล้างเมล็ดข้างในจ้ะถ้าใครไม่ซีเรียสเกี่ยวกับความเผ็ดก็หั่นไปพร้อมๆกับเมล็ดพริกก็ได้แต่แฟนเจสซี่ไม่ชอบกินเผ็ดก็เลยต้องหั่นแบบนี้หลังจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นเส้นๆแบบนี้เลยนี่มีต้องคมนะไม่งั้นหั่นยากมากหลังจากนั้นมาปรุงรสน้ำซอสเลยจ้ะ2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะพริกไทยป่นแล้วแต่ใจจะเยอะหรือจะน้อยซอสหอยนางรม1ช้อนชาหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยจ้ะคลุกเคล้าให้น้ำตาลละลายเลยหลังจากนั้นก็พักไว้ก่อนเรามาเตรียมปลาของเราเลยจ้ะวันนี้เจสซี่ใช้ปลามักคะเรล200กรัมปลาชนิดไหนก็ได้นะจ๊ะแล้วแต่ใจเลยจะเอาทั้งตัวก็ได้เพราะสูตรนี้ไม่ตายตัวจ้ะตามมาด้วยใส่แป้งข้าวโพดถ้าใครมีแป้งทอดกรอบก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะนี่โรยขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ถูให้มันขาวทั้งตัวอีกด้านนึงก็เหมือนกันใส่แป้งข้าวโพดลงไปแล้วก็ถูเหมือนกันเลยจ้ะถ้าแป้งข้าวโพดแล้วก็แป้งทอดกรอบไม่มีก็ใช้แป้งมันก็ได้เหมือนกันนี่ถูให้เป็นสีขาวแบบนี้เราก็เตรียมทอดได้เลยเตรียมกระทะให้ร้อนเทน้ำมันลงไป1ถ้วยตวงพอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปได้เลยจ้านี่ใส่ลงไปทอดอย่าเพิ่งไปต้องมันก่อนล่ะรอประมาณ2หรือ3นาทีให้มันเซตตัวก่อนเพราะว่าถ้าเกิดมันยังไม่เซตตัวรีบไปพลิกมันนะรับรองเละแน่ๆโอเคตอนนี้ก็พลิกได้เลยจ้ะเห็นไหมมันจะพลิกได้ง่ายเลยเพราะว่ามันเซตตัวแล้วโอเคขั้นตอนนี้ก็ทอดให้มันเป็นสีเหลืองก็ได้แล้วพอทอดจนสุกดีนี่สีเหลืองสีทองแบบนี้ก็โอเคแล้วจัดใส่จานราดน้ำซอสที่เราปรุงเมื่อกี้ลงไปตามมาด้วยพริกแดงซอยของเราต้นหอมซอยแล้วก็ราดน้ำมันเดือดๆแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วจ้ะน้ำมันไม่ต้องราดเยอะราดนิดนึงก็พอนี่เสร็จแล้วปลามักคะเรลทอดในวันนี้ทำง่ายมากเลยน่าจะ5นาทีก็ไม่ถึงนะลองทำตามดูล่ะรับรองติดใจกันทั้งบ้าน